ความคืบหน้าคณะกรรมการเลือกสวครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับวันนี้มีการเรียกประชุมด้วยใช่ไหมครับไม่รู้สิถ้าวันนี้เห็นท่านนรงมาครับใครนะเห็นท่านนรงมาซึ่งเข้ามาใช่ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสวครับไม่ประชุมแล้วตอนนี้เวลาเลย5วันนะครับทันไหมครับวันนี้ได้กี่คนแล้วอันนั้นไม่ห่วงนะไม่ต้องห่วงทุกอย่างทำตามขั้นตอนมันมีกระแสออกมาบอกว่าได้เคาะรายชื่อแล้วตอนนี้ใครเคาะถือว่าไอ้ที่เลือกส่วนใหญ่จะเป็นคนของแม่น้ำห้าสายไม่รู้คือรายชื่อเนี่ยค่ะให้รอคือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไม่รู้ไม่รู้แล้ว5วันนี้คือจะมีวันที่จะเสร็จวันไหนนะว่าต้องก่อนวันที่จะพบกันเราเสร็จวันก่อนรับรองกันตอนนั้นหมดตอนวันที่9หลังจากนี้การประชุมจะมีทุกวันไหมครับไม่รู้ต้องมีการถามความสมัครใจก่อนไหมครับว่าไม่ต้องถามคือเอาชื่อมาก่อนแล้วให้เหลือ2วันน่าจะถึงกันพอแล้วท่านรองค่ะท่านรองนะส่วนใหญ่ชื่อที่มานี่คือท่านรองพิจารณาว่ามีคนเสนอมาครับท่านรองถึงท่านเสนออะไรกู้ไปความคืบหน้าในการสรรหาสว.วันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนี่จ้ะว่าการมันมีกรรมการทั้งสองส่วนนั่นแหละส่วนแรกคือการสว.ที่ว่าเลือกตั้ง50คนนะตอนนี้ก็ได้รายชื่อมาแล้วทั้งในส่วนที่สมัครเป็นอิสระกับเป็นของกลุ่มต่างๆนะครับแต่ละกลุ่มนะวันนี้ก็รายชื่อทั้งหมด200คนอันนี้ก็เขากำลังคัดกรองกันอยู่ในคณะกรรมการที่ตั้งไปแล้วนั่นแหละนะให้เหลือ50คนใช่ไหมบวกอะไรนิดหน่อยสำหรับสวแต่งตั้ง194บวก6อันนี้ก็ชัดเจนไปแล้ว6นะอีก194ก็จะต้องสรรหาให้ได้400คนใช่ไหมแล้วต่อมาก็จะคัดกรองให้เหลือ194คนใช่ไหมซึ่งนี้ก็จะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมาจากทุกภาคส่วนนั่นแหละนะเพราะมันร้องเรียนกันมานะครับมันอาจจะมีใครบ้างแต่ทั้งหมดต้องยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในราชการได้ทั้งคนนะอันที่2ก็ถึงแม้เราจะเลือกมา400ผมก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปถามพวกทุกคนหรอกนั้นถ้าเลือกมา400คนเนี่ยแล้วยื่นให้เขาส่งใบสมัครมาเขาจะสมัครมาครบ400ผมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกไหมล่ะเพราะมันมีกติกาหลายอย่างที่มันกำหนดขึ้นมาใหม่อันนี้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็มันก็เป็นกลไกปกตินะผมก็คิดว่าคณะกรรมการที่ผมตั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยความเที่ยงธรรมนะทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะทำเพื่อประชาธิปไตยเรามั่นคงแข็งแรงทำให้ระบบการบริหารการประเทศนั้นมันมีความยั่งยืนนะเพราะนั้นผมคิดว่าคนเหล่านี้ที่ถูกตั้งมาก็คงรักประเทศไทยด้วยกันทุกคนนั่นแหละท่านนายกครับท่านจะจัดในที่ประชุมการสรรหาสว.ที่เข้าจะสามารถเปิดได้ไหมเอาไว้ดูรายชื่อสว.อีกทีก็ดูกรรมการก็คือกรรมการแต่ท้ายสุดผมก็ต้องตัดสินใจอยู่แล้วล่ะ